วันนี้เราขอเสนอเมนูเค้กวุ้นช็อกโกแลตฝาดใส่ผงวุ้นตราหนังเงือกเจลาตินเกร็ดความรู้การทำวุ้นการเติมเจลาตินจะทำให้วุ้นมีความยืดหยุ่นตัวทำให้เวลาบีบลายดอกไม้ไม่แตกง่ายเติมน้ำลงในภาชนะคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟแล้วคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วเติมน้ำตาลทรายคนจนกระทั่งน้ำตาลทรายละลายและส่วนผสมเดือดอีกครั้งจากนั้นปิดไฟเทส่วนผสมวุ้นใส่ลงในพิมพ์วงแหวนที่เตรียมไว้ประมาณ 1/2 ของพิมพ์พักไว้จนวุ้นทรงตัวดีใส่ผงวุ้นตราหนังเงือกกะทิและน้ำตาลทรายคนให้เข้ากันแล้วนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟแบ่งส่วนผสมที่ได้ออกเป็น6ส่วนส่วนละ100มิลลิลิตรโดยส่วนที่1ผสมสีผสมอาหารสีม่วงออกขีด1ช้อนชาและสีผสมอาหารสีชมพู 1/2 ช้อนชาคนให้เข้ากันส่วนที่2ผสมสีผสมอาหารสีม่วงออกขีด 1/2ช้อนชาและสีผสมอาหารสีชมพู 1/4 ช้อนชาคนให้เข้ากันส่วนที่3ผสมสีผสมอาหารสีม่วงออคิด 1/4 ช้อนชาและสีผสมอาหารสีชมพู 1/8 ช้อนชาคนให้เข้ากันส่วนที่4ผสมสีผสมอาหารสีม่วงออคิด 1/8 ช้อนชาและสีผสมอาหารสีชมพู 1/8 ช้อนชาคนให้เข้ากันส่วนที่5ผสมสีผสมอาหารสีชมพู 1/16 ช้อนชาคนให้เข้ากันส่วนที่6เป็นสีขาวนำส่วนผสมวุ้นสีแต่ละสีฉีดใส่วุ้นใสที่ทรงตัวแล้วเป็นกลีบดอกไม้ให้สวยงามพักไว้ให้วุ้นทรงตัวใส่ผงวุ้นตราหนังเงือกผงโกโก้น้ำตาลทรายและเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนผสมให้เข้ากันเติมนมข้นจืดคนให้เข้ากันแล้วนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วใส่แป้งข้าวโพดละลายน้ำคนจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งแล้วปิดไฟเทส่วนผสมวุ้นช็อกโกแลตลงในพิมพ์ที่มีวุ้นดอกไม้รองไว้แล้วจนเต็มพิมพ์นำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟกับเมนูเค้กวุ้นช็อกโกแลตฝาดเมนูโดนใจจากผงวุ้นตราหนังเงือก